ไม่ยืมจมูกใครหายใจไม่หวังพึ่งใครเกียรติศักดิ์กิรติยากรสกุลเจ้าของโชว์รูมแท็กซี่ VIP คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังข้าห้องรับแขกสวิต FM มาแล้วนะคะดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลพร้อมแล้วค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันละครึ่งชั่วโมงค่ะกับเจตนารมณ์ของรายการเรานะคะคือหาสิ่งดีๆแง่คิดมุมมองประสบการณ์มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะถ้าหากว่ารายการนี้ให้ประโยชน์อะไรกับคุณผู้ฟังได้นะคะเอาไปใช้เอาไปประยุกต์ให้เต็มที่ถ้าเกิดฟังแล้วไม่มีประโยชน์เปลี่ยนขึ้นไปเลยนะฮะเปลี่ยนช่องไปเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวพอจบรายการกลับมาฟังขึ้นเดิมเข้าได้เดี๋ยวเขาหาว่าดิฉันพาไปฟังขึ้นอื่นแต่ถ้าเกิดประโยชน์อะไรนี่ก็บอกคนอื่นๆให้มาฟังกันต่อได้เลยนะคะและสำหรับแขกรับเชิญของรายการเราวันนี้นะฮะเป็นเจ้าของแท็กซี่ VIP ที่วิ่งกันทั่วทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ยังเป็นเจ้าของตัวแทนจำหน่ายนะคะยางรถยนต์รายใหญ่จำหน่ายรถแท็กซี่ด้วยของ Toyota หลายรุ่นเลยนะคะน้องเรย์ค่ะเกียรติศักดิ์กิรติยากรสกุลค่ะสวัสดีค่ะน้องเรย์ค่ะสวัสดีครับเมื่อวานนี้คุยกับน้องเรย์ตอนที่น้องเรย์ตัดสินใจมาเปิดร้านเองครับเยี่ยมมากพนักงานเยอะมากครับคนเดียว1คนคือตัวเองด้วยครับไม่ใช่1คนคือจ้างเขานะ1คนคือตัวเองด้วยครับทำทุกอย่างทำทุกอย่างซื้อของจากโรงงานสมัยก่อนเราสั่งเนี่ยไม่ได้เยอะเราก็ต้องตีรถจากกรุงเทพไปชลบุรีบ้างตีรถจากกรุงเทพไปที่ทางฝั่งสมุทรสาครบ้างเพื่อตีรถในที่นี้คือหมายถึงว่าเรามีรถกระบะมีรถยนต์ของเราเราก็มีรถเก่าๆคันหนึ่งเธอชอบรถเก๋งโตโยต้าเก่าๆคันหนึ่งอ๋อตอนมอไซค์ก็มอไซค์มือสองเริ่มต้นมอไซค์มือสองฮะรถยนต์นี่มือสองด้วยไหมรถยนต์ก็มือสองด้วยครับดีมากค่ะเรานโยบายเดิมครับพี่เห็นด้วยพี่เห็นด้วยครับตอนพี่เปิดบริษัทนะเก้าอี้ทำงานกับโต๊ะทำงานพี่ก็ไปซื้อของมือสองบริษัทที่เขาเจ๊งครับ แต่เราไม่เจ๊ง เราไม่เจ๊งนะฮะอ้าวโอเคแล้วเป็นยังไงต่อก็ทำบริษัททำร้านนะฮะเปิดร้านตัวเองมาจนกระทั่งประมาณสักปี48กี่ปีอะคะตอนที่เลเริ่มเปิดร้านปีตอนนั้นอายุ23 24ประมาณนี้แล้วก็เริ่มบอกมาทำเองครับจนกระทั่งทำสัก 3-4 ปีก็ปลดหนี้ให้กับที่บ้านได้ขอโทษนะ คำว่าปลดหนี้คือมีหนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ตอนนั้นประมาณคร่าวๆไม่ต้องเพลิดเพลินก็หลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทหลายล้านบาทครับขายอะไรมันปลดหนี้ได้เลยเหรอคือก็ค่อยๆไปครับอย่างแรกก็คือเราก็ต้องไปคุยกับทางธนาคารก่อนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมก็เท่าที่ผมพอที่จะไม่ได้เก่งเรื่องการเงินแต่รู้ว่าดอกเบี้ยทำไมพี่เขาคิดแพงจังไปคุยกับพี่เขาหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้เราลำบากเราขอพักชำระหนี้เราขอพักดอกได้ไหมใช่ครับในช่วงที่เรากำลังทำหากินก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ธนาคารแล้วก็ยอมไหมเขาก็ยอมฮะเขาก็น่ารักก็ลดให้นะครับก็ลดดอกให้พักบ้างอะไรบ้างก็ดีนะแล้วจนไก่เกียนไปทำไปทำมาก็บ้านหลังนั้นก็ไม่ได้โดนยึดคือบ้านที่เราอยู่มาตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดครับจนมีหมายศาลมาติดครับแต่ในที่สุดเรายังรักษามันไว้ได้ครับรักษาไว้ได้ตอนปลดหนี้ให้คุณพ่อหมดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณยายว่าไงบ้างจริงๆตอนนั้นโชคไม่ดีอย่างหนึ่งคือตอนที่ผมประสบความสำเร็จคุณยายเสียคุณยายไปก่อนครับอ๋อแต่ยายเห็นตอนหนูเปิดร้านอยู่ตอนนั้นอยู่ฮะตอนนั้นก็คือเช่าเขาอยู่เช่าร้านทำเป็นโกดังเล็กเก็บอะไรซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแต่ยายก็เห็นว่าหลานเจริญหมายถึงว่าก็สบายขึ้นธุรกิจดีไปเรื่อยๆคุณยายก็คงสบายใจด้วยอ่ะครับช่วงที่ป่วยก็เอาเป็นว่าคุณยายอยากจะโรงพยาบาลเอกชนอะไรผมก็ให้นอนได้ตลอดก็ถึงขนาดว่าก่อนที่จะเสียผมก็ทำหน้าที่ที่ดีสุดก็จ้างพยาบาลเฝ้าเลยประจำ24ชั่วโมงเลยครับจนกระทั่งเราก็เริ่มที่จะดีขึ้นค่ะก็คุณยายก็ไปก่อนไปอย่างสงบไม่เป็นไรอย่างนั้นคุณยายก็สบายใจแล้วล่ะเห็นว่าเราแข็งแรงเอาตัวเองรอดแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะเป็นไงบ้างคุณแม่ก็เกษียณพอดี
ก็ผมก็ให้เที่ยวแม่อยากจะเที่ยวไปไหนเที่ยวเลยปีหนึ่งก็จะไปต่างประเทศหรือจะไปต่างจังหวัดคือแม่ชอบทำบุญสายบุญตามอัธยาศัยแม่เลยตามใจแม่เลยครับดีแล้วคุณพ่อล่ะคุณพ่อก็ไปมาครับก็วนเวียนกันไปแล้วพอเราปลดนี่คุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคุณแม่ท่านว่ายังไงบ้างไหมจริงผมว่าเขาภูมิใจนะภูมิใจผมก็จะไปชมกับญาติอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ชมกับเราก็ไม่ได้ชมมากฮะผมเองส่วนตัวจริงผมกับพ่อกับแม่เนี่ยคือถ้าถามความสนิทกันเนี่ยเราสนิทกับยายมากกว่าเพราะยายเลี้ยงเราใช่ครับใช่ครับแล้วพอเราสามารถปลดหนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยช่วงการทำร้านเราเนี่ยตัวเองมีหลักในการบริหารร้านมีเป้าหมายในการทำร้านยังไงเพราะว่าถ้าฟังอย่างที่เล่าก็คือครับกำไรได้มาไม่เคยชักออกเลยครับมีแต่ถมลงไปครับใส่ไปเป็นทุนนะครับแล้วก็คิดยังไงมีหลักการบริหารร้านยังไงตอนนั้นผมใช้ชีวิตอย่างประหยัดนะแล้วก็ประหยัดขนาดไหนประหยัดขนาดว่าเอาว่าซื้อกับข้าวมาเนี่ยกินได้สักไม่ต่ำกว่า2มื้อเช้าเที่ยงหรือเที่ยงเย็นอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนนั้นมีเงินแล้วใช่มั้ยตอนนั้นก็เริ่มขายของได้ก็มีกําไรแล้วฮะตอนนั้นก็ผมก็ยอดขายจากหลักแสนไปเป็นหลักล้านมันก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วทำไมเรายังต้องประหยัดขนาดนั้นน่ะทำไมเรารู้ว่าเราเริ่มมีรายได้คือสูงอ่ะนะอาจจะไม่สูงปี๊ดแต่ว่ามันก็สูงกว่าพนักงานทั่วไปแน่นอนเราสามารถที่จะไปกินร้านอาหารได้ใช่ครับทุกเย็นก็ได้ทำไมเราถึงต้องกินแบบโอ้โหซื้อมาล่อสองมื้อเลยอะไรเงี้ยเอาแบบพูดกันตรงๆเลยพี่กลัวจนกลัวจนกลัวจนเพราะกลัวกลับไปเริ่มใหม่กลัวกลับไปจนเหมือนเดิมกลัวกลับไปลำบากเหมือนเดิมเข็ดไม่อยากไปแล้วไม่อยากไปแล้วไม่อยากเริ่มต้นใหม่ใช่ครับไม่อยากนับใหม่แล้วนับหนึ่งใหม่แล้วก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือเราก็อยู่ในสังคมลูกค้าที่เป็นคนจีนผมก็เห็นว่าพวกเฮียซอพวกนี้เขาก็ใช้เงินอย่างประหยัดบางคนมีเงินเป็นร้อยล้านเลยแต่ก็ยังใช้เสื้อผ้าเก่าๆอยู่ยังกินอาหารเดิมๆอยู่เราอยู่ใกล้คนที่เขามีวิถีชีวิตที่ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ่มเฟือยใช่ครับเราก็เลยรับมาเต็มๆก็เลยดูเป็นแนวทางว่าเป็นตัวอย่างนะครับเขาก็ออมเงินกันสมถะกันก็สมถะกันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยเขาก็มีความสุขกันได้แล้วเราทำร้านเล็กๆนั้นความเจริญก้าวหน้าของร้านเราเนี่ยมันไปยังไงเส้นทางของมันจริงก็ต้องกราบขอบคุณลูกค้านะครับจะเป็นร้านอะไหล่อู่แท็กซี่ที่เคยอุดหนุนกันมานะครับก็วันนี้ที่ผมโตมาได้ก็เพราะเฮียๆซ้อๆนั่นแหละที่ช่วยกันครับช่วยกันนี่พี่กำลังนึกอยู่นะคุณผู้ฟังในเมื่อร้านเราร้านเล็กเวลาเราไปขายเราเจอบริษัทใหญ่ๆแล้วสู้ราคาเขาไหวเหรอจริงผมก็ไม่ได้ขายถูกกว่าร้านใหญ่ๆเพียงแต่ว่าต้นทุนผมต่ำกว่าร้านใหญ่เพราะว่าลูกน้องผมเนี่ยมีไม่กี่คนเองร้านใหญ่ค้ากันปีหนึ่งเป็นพันล้านลูกน้องเนี่ย200-300คนผมค้าปีหนึ่งก็ไม่ถึง100แต่ว่าลูกน้องผมไม่ถึง10คนผมน่าจะเหลือเยอะครับผมก็มาร์จิ้นผมเยอะกำไรผมเยอะกว่าผมก็ต้นทุนผมต่ำกว่าพวกร้านใหญ่ก็ทำให้อยู่ได้ครับเคยเจอไหมเวลาไปขายของแล้วแบบโอ้โหเจอราคามาต่ำกว่าเราเยอะเลยทำไงคือช่วงก่อนช่วงยุคที่ผมทำอะไรเนี่ยก่อนปี50แล้วกันนะช่วงนั้นคือราคาไม่ได้ตัดกันแรงเหมือนทุกวันนี้ไม่ดุเดือดคือไม่ได้ดุเดือดเหมือนวันนี้คือวันนี้วันช่วงที่ผมทำเนี่ยก็ยังเป็นการแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังแบ่งกันสั่งไม่ใช่สั่งเจ้านี้เจ้าเดียวยังแบ่งให้ผมบ้างให้รายใหญ่บ้างอะไรเงี้ยก็ยังมีความมีน้ำใจไม่ได้พูดถึงราคาเป็นหลักถึงแม้ว่าอะไรหรือจะขายราคาแพงกว่าเอาไม่เป็นไรว่าอุดหนุนเลอะใช่ครับให้เลออยู่ได้ด้วยใช่ครับอาศัยว่าบริการดีวันอาทิตย์ก็ส่งของให้ใช้ด่วนผมก็บางทีบางวันเนี่ยผมก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ใช่ครับขับมอเตอร์ไซค์ไปจนแบบลูกค้าประทับใจอุ้ยเฮ้ยลือมาเองเหรอบอกเอาก็เฮียใช้ด่วนผมก็เลยต้องวิ่งมาให้เฮียโอ้พึ่งมากันเลยลือชนะใจกันก็ชนะใจตรงนี้นะครับจนมาสักช่วงปี50ไปแล้วเนี่ยก็เริ่มจะทำธุรกิจแท็กซี่ละทำไมถึงมาถึงธุรกิจแท็กซี่ได้จะขายอะไรรถยนต์ธรรมดานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามมุมมองน้องเรย์กันต่อค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด
02-618-7781-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Street Boxer Training Version 2โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาMind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19%ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7788เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขบริษัทตรีเพชร Isuzu จำกัดเปิดสำนักงานใหม่ณกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาหลังได้รับสิทธิ์จากบริษัท Isuzu Motor ประเทศญี่ปุ่นให้ตรีเพชรเป็นผู้รับผิดชอบการจัดจำหน่ายรถพิกอัพ Isuzu D-Max และรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ Isuzu Mew X ในตลาดลาวและกัมพูชาซึ่งเป็นก้าวใหม่อันสำคัญของประวัติศาสตร์ตรีเพชร Isuzu Cell ในการครบรอบ60ปีของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของธุรกิจ Isuzu ในประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจากใจสนับสนุนโดย Isuzu Mew X เอกสิทธิ์แห่งความสุขกรมโยธาธิการและผังเมืองพูดคุยกับออนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กับกระทรวงห้องรับแขกสวิต FM ถามน้องเรย์นะทำไมขายอะไรไม่ดีเหรอทำไมถึงได้ขยับมาเป็นอู่แท็กซี่มาเป็นเรื่องแท็กซี่ให้เช่าคือพอดีว่าจริงๆอะไรรถที่เราทำอยู่มันก็คือเป็นอะไหล่รถยนต์โตโยต้านะครับซึ่งรถแท็กซี่วันนี้ก็เป็นโตโยต้าทั้งหมด
ผมก็มองว่าในเมื่อเราก็คุกอยู่ในอู่แท็กซี่อยู่แล้วก็เลยคิดว่าเราจะทำผลิตรถแท็กซี่ให้ดีให้ดีกว่าที่อู่แท็กซี่ทั่วไปทำทำไมแท็กซี่มันมีดีกว่ากันตรงไหนขอโทษเนื่องจากว่าคุณผู้ฟังก็ไม่ได้อยู่ในธุรกิจแท็กซี่ดิฉันไม่ได้อยู่ในธุรกิจแท็กซี่แท็กซี่มันก็เหมือนกันหรือเปล่ามันต่างกันตรงไหนฮะคือใช่เป็นยี่ห้อเดียวกันครับแต่ว่าการผลิตวัตถุดิบที่ประกอบเข้าไปต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นสีรถแท็กซี่พี่ปุ๊จะเห็นว่าสีรถแท็กซี่ทำไมบางคันเนี่ยรถยังใหม่ๆอยู่เลยทำไมสีมันซีดไปแล้วล่ะทำไมมันดูหมองจังนะครับค่ะไอ้นี่ที่เห็นได้ชัดนะครับนี่เราทำเกี่ยวสีด้วยเหรอทำด้วยครับปีอู่สีด้วยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราก็คิดว่าเราตอนนั้นเรายังไม่มีอู่สีตอนแรกๆนะฮะเราก็ใช้เป็นพาร์ทเนอร์กันก็ส่งงานไปที่อู่สีที่มีมาตรฐานให้เขาทำให้ก็คือทำสีเหมือนกับเป็นสีรถยุโรปเลยค่ะการติดตั้งแก๊สก็จะเห็นว่าอู่แท็กซี่ทั่วไปก็จะติดแบบเขาเรียกว่าช่างช่วงล่างมาติดแก๊สคือไปซื้ออุปกรณ์มาติดเองนี่คือความมาตรฐานที่ไม่มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานซึ่งบางคนมันไม่มีมาตรฐานไม่มีมาตรฐานเลยผมก็มองว่าตรงเนี้ยเป็นจุดอ่อนของธุรกิจนี้เพราะบางทีแก๊สเนี่ยติดไปไม่ถึงเดือนเลยมันไม่ระเบิดหรอกฮะแต่มันไม่ได้ระเบิดที่ถังนะไประเบิดที่เครื่องทำให้เครื่องยนต์เสียหายเพราะการติดตั้งไม่มาตรฐานดีแล้วค่ะไม่ใช่ขับอยู่โอ้คนขับวิ่งลงผู้โดยสารวิ่งตามไม่ทันใช่ครับทิ้งรถไฟไหม้เหมือนที่เราเคยเห็นเป็นข่าวก็มีบ้างไม่มาตรฐานนะครับแต่เราไม่อยากเจออย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเราจะทำรถแท็กซี่ที่แตกต่างนะครับจากแท็กซี่ในท้องตลาดทั่วๆไปนะครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเริ่มเข้ามาในวงการที่คำว่าเริ่มต้นหลายๆคนบอกเอ้ยเวลาเราเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยไม่อยากเริ่มต้นเลยกลัวเพราะว่าไม่มีประสบการณ์แต่เลยไม่เป็นอย่างนั้นผมเองก็เรียนรู้จากคนที่เขารอบข้างที่เขาล้มบ้างลบลุกผ่านบ้างคือผมจะชอบเรียนรู้แล้วก็ชอบฟังผู้ใหญ่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาไปเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็มาปรับใช้กับเราตอนแรกที่เราเปิดแท็กซี่นี่คือแท็กซี่ VIP เลยไหมแท็กซี่เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่ได้เปิดเป็นแท็กซี่ VIP แต่เราผลิตเนี่ยแล้วก็ตัดรถคือซื้อรถเปล่าๆมาแล้วก็มาทำเป็นแท็กซี่พ่นสีติดแก๊สติดอุปกรณ์มิเตอร์นะครับทำภายในใหม่อะไรเงี้ยฮะก็ส่งให้กับอู่แท็กซี่ลูกค้าเก่าเลยล่ะยังไม่ได้ใช้ชื่อแท็กซี่ VIP ยังไม่ได้ใช้ชื่อแท็กซี่ก็ทำลองดูตลาดไว้ก่อนเป็นเรื่องการผลิตก็เป็นเรื่องการผลิตแล้วก็ส่งมอบแล้วก็ทำให้เรียบร้อยก็คือส่งให้อู่แท็กซี่เนี่ยเอาไปให้เช่าพร้อมขับค่ะครับแล้วพอตอนหลังส่งให้เขาไปเรื่อยๆแล้วปรากฏว่าก็ปรากฏว่าคือลูกค้าเนี่ยตอบรับดีมากคือพวกอู่แท็กซี่ชอบมาซื้อแท็กซี่จากเรามากเลยครับชอบมาสั่งเราประกอบมากเลยใช่ครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งแท็กซี่ที่เขาเป็นส่วนบุคคลพี่แท็กซี่ที่เขาเป็นรถสีเขียวเหลืองเนี้ยก็เริ่มจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างก็เข้ามาซื้อกับผมโดยตรงเลยไม่ขอซื้ออู่ครับพี่เขาเก็บเงินสะสมได้บอกอะไรครับหรือทำรถให้อ้วคันหนึ่งได้ไหมอ้วอยากได้แท็กซี่ส่วนบุคคลครับอ้วอยากเป็นของอ้วเองเลยครับไม่อยากผ่านอู่ครับตัวเองก็ทำให้เลยก็ทำให้ครับเพราะว่าเราแบ่งเป็นชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าอู่แท็กซี่เราก็จะทำในรูปแบบสีนี้แบบนี้ถ้าเป็นรถส่วนบุคคลจะเป็นสีเขียวเหลืองนะครับก็รถส่วนบุคคลก็จะเริ่มมาซื้อผมค่ะครับจากนั้นเราก็เลยตัดสินใจทำเป็นโชว์รูมรถแท็กซี่โชว์รูมรถแท็กซี่ความมั่นใจตรงไหนที่ทำให้เราตัดสินใจเริ่มทำเป็นโชว์รูมรถแท็กซี่เพราะหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะขยายธุรกิจก็ดีหรือเปลี่ยนธุรกิจก็ตามเนี่ยครับอะไรที่มันจะเป็นตัวชี้วัดหรือเป็นตัวบอกว่าได้เวลาแล้วผมว่าส่วนหนึ่งจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นหลักๆเลยผมว่าสัญชาตญาณของนักธุรกิจต้องมีคืออะไรอธิบายพี่หน่อยสัญชาตญาณของนักธุรกิจคืออะไรมันจะมีความรู้สึกความบ่งบอกเช่นอย่างพี่ทำแล้วเนี่ยตัวเลขยอดขายพี่โตขึ้นไหมโอ้กำไรดีจ้ะครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆเลยเนี่ยลูกค้ามาเพิ่มเลยเนี่ยครับส่วนหนึ่งเราก็มาใช้วิจารณญาณของเราสัญชาตญาณเราว่ามันควรจะไปทิศทางไหนครับก็เลยตัดสินใจเปิดอู่แท็กซี่ VIP ครับเป็นโชว์รูมฮะเป็นผู้จำหน่ายรถแท็กซี่ป้ายแดงครับแล้วก็มีรถแท็กซี่มือสองสภาพดี
ครับลูกค้าหลั่งไหลพี่ๆแท็กซี่มาซื้อหากันเยอะมากครับจนทุกวันนี้นี่เราเป็นยังไงบ้างธุรกิจเราตอนนี้เราก็ขยายโชว์รูมไปร่วมกับทางบริษัทโตโยต้าตอนนี้เรามีโชว์รูมของเราเองแล้วก็ที่เป็นพาร์ทเนอร์โตโยต้าตอนนี้ทั้งหมด25สาขา25สาขาใช่ครับแล้วบริหารงานไหวเหรอก็อย่างถ้าเป็นสาขาที่เป็น KBN เนี่ยเราก็จะบริหารของเราก็คือของเราเองบริษัทเราเองเลยแต่ถ้าเป็นในรูปแบบของพาร์ทเนอร์ก็จะมีบริษัทโตโยต้าบางกอกบริษัทโตโยต้านนทบุรีบริษัทโตโยต้าริบาบริษัทโตโยต้าเมืองนนท์นะครับก็จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ทำร่วมกันอยู่ครับในการบริหารงานเนี่ยที่น้องเรย์ทำอยู่มันก็จะมีเรื่องของเพื่อนร่วมงานครับลูกน้องด้วยครับแล้วเราดูแลบริหารงานลูกน้องเนี่ยเพราะมันเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะครับแล้วเรย์ก็อายุไม่เยอะเนาะครับเราดูแลบริหารคนยังไงคะผมเองจริงแล้วเนี่ยเวลาลูกน้องผมหรือว่าคนที่เป็นลูกน้องผมอายุมากขึ้นก็ให้เกียรติครับเหมือนพี่เหมือนน้องกันก็ไม่เคยคิดว่าลูกน้องเนี่ยจะเป็นลูกจ้างเรากินเหมือนกันทำงานเรื่องงานพร้อมๆกันครับหนักเหมือนกันหนักเหมือนกันทำงานหนักเหมือนกันครับและในขณะเดียวกันนอกเหนือจากเราเหนื่อยไปพร้อมกันกับลูกน้องแล้วเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหเลยบริหารงานกับบริหารคนนะครับให้ผมบริหารงานดีกว่าบริหารคนปวดหัวใช่ครับแล้วหลายคนจะมองว่าโอ้โหอย่างอาชีพที่เลทำอยู่เนี่ยมันต้องเจอกับกลุ่มคนที่เขาอาจจะมีปัญหาชีวิตหลายอย่างใช่ครับเพราะก็อยู่ในลักษณะของคนที่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเหมือนกันเคยมีไหมซื้อรถแล้วไม่ส่งไม่ครบขาดส่งหรือว่ามีสารพัดเงื่อนไขมาอันนี้คือลูกค้านะครับหรือลูกน้อง3วันดี4วันไข้5วันเมา6วันกลับบ้านอะไรเงี้ยทำยังไงก็ต้องสะกดคำว่าทำใจให้ได้ครับเหรอครับแล้วก็ต้องเข้าใจพวกเขาให้ได้นะครับคือก่อนอื่นผมคิดว่าต้องเข้าใจตัวเขาก่อนครับเข้าใจว่าเข้าใจว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรครับเขาเป็นคนแบบไหนครับแล้วเขาจะเข้ากับเราได้ไหมค่ะครับแล้วถ้าเกิดเจอลูกน้องแบบเรื่องเยอะอย่างที่ว่าเนี่ยนะเงื่อนไขชีวิตเยอะเหลือเกินทำยังไงคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะบอกว่าคือมันต้องทดลองงานกันก่อนเหมือนก็อยู่ก่อนแต่งก่อนอ่าฮะครับเขาจะเปรียบเทียบนะฮะอยู่ก่อนแต่งอยู่ก่อนแต่งกันก่อนถ้าอยู่ได้ก็อยู่ก็อยู่กันถ้าอยู่ไม่ได้หลังจากนั้นก็ผมก็คิดว่าเขาก็มีคำตอบของเขาอยู่แล้วว่าเขาไม่เหมาะกับเราเขาไม่เหมาะกับเราก็ไปก็คุยกันดีๆครับแล้วถ้าเกิดกับลูกค้าล่ะเราดูแลยังไงบ้างลูกค้าจริงๆทุกวันนี้ก็เราดูแลเหมือนญาติพี่น้องนะครับเป็นยังไงคะคือเดือดร้อนบางทีเนี่ยลูกค้าโทรมาเนี่ยทุกเรื่องเราดูแลให้เช่นรถเสียมีปัญหาหมดระยะประกันอะไรพวกนี้เราบางทีสตางค์ก็ไม่ได้คิดก็คือทำให้แบบว่าฟรีบางทีหมดระยะประกันไปแล้วปีนึงแต่ว่าเรื่องเล็กน้อยเราก็ช่วยเหลือกันไปก็ได้ใจพวกพี่เขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งบางทีเขาก็มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องต่างครับแล้วก็มีการช่วยเหลือให้ยืมก็หรือว่าอาจจะเป็นลักษณะเอาพักการชำระงวดมีหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าเป็นกรณีไปครับอย่างช่วงเวลาที่น้ำท่วมปี54เราก็พักชำระนี่ก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอะไรเลยอันนี้ก็ช่วยกันครับก็ช่วยกันในธุรกิจที่เลทำอยู่ที่มันสามารถเติบโตขึ้นมาอย่างก้าวกระโดดเนี่ยถ้าให้เลประมวลว่าเอ้ยมันมาจากโชคดีหรือมันมาจากการทำอะไรของเราถึงได้เช่นนั้นจริงๆที่ผมทำมาทุกวันนี้ก็คือผมเรียนตรงว่าเราต้องมีเป้าหมายชีวิตก่อนมีเป้าหมายชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าเกิดช่วงของการสัมภาษณ์น้องเรย์มานะคุณผู้ฟังเป้าหมายแรกๆเนี่ยดิฉันชัดมากคือครับจะใช้หนี้ให้พ่อแม่ถูกครับเพราะว่ามันเยอะมากแล้วมันทำให้ที่บ้านขอโทษนะจนลงตกอับลงเลยจะไปเมืองนอกก็ไม่ได้ไปจะเรียนนานาชาติก็ไม่มีทางได้เรียนเซนจอนยังเรียนต่อไม่ได้เลยใช่ครับอันนี้คือเป้าหมายของเรตอนแรกใช่ครับแต่พอหลังจากที่ปลดหนี้ให้พ่อได้ปลดหนี้ให้พ่อได้แล้วน้องเรมีเป้าหมายชีวิตอย่างไรที่น้องเรบอกว่ามันสำคัญมากเลยวันพรุ่งนี้นะคะเรามาคุยกันต่อค่ะกับชีวิตของน้องเรนะคะเกียรติศักดิ์กิรติยากรสกุลนะคะเจ้าของแท็กซี่ VIP ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวิต FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 7:30 น. ถึง 8:00 น.
สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อคนรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาปลุกทุกหัวใจสปอร์ตด้วย Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power แรงเข้มเต็มพลัง150แรงม้าแรงดุทุกองศาโดยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแรงแซงกระชากใจไปกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed แรงเร้าใจด้วยเบาะนั่งสุดเท่สไตล์ X ออกไปท้าทุกหัวใจสปอร์ต Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power Up Your X Lifeสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬานี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะชื่อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปสามารถครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4 การประสบความสำเร็จสำคัญที่เป้าหมายและความกตัญญูเกียรติศักดิ์กิรติยากรสกุลเจ้าของโชว์รูมแท็กซี่ VIP คุณผู้ฟังกำลังติดตามฟังรายการห้องรับแขกสวิฟต์ FM ดำเนินรายการโดยคุณออนอุมาเกษตรพืชผลผลิตรายการโดยบริษัทโอเคแมสจำกัดสนใจโฆษณาโทร02-618-7781-4 เปิดห้องรับแขกรู้จักแขกรับเชิญคนพิเศษสนับสนุนโดย Isuzu Miu X เอกสิทธิ์แห่งความสุข Why Soya อาหารแห่งความเมตตาด้วยรักบริสุทธิ์ 100%สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าห้องรับแขกสวิตเอฟเอ็มมาแล้วพบกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรื่องราวดีๆมีให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านในรายการของเราค่ะและตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังคะเรามาพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของแท็กซี่ VIP ค่ะน้องเกียรติศักดิ์กีรติยากรสกุลหรือว่าน้องเรย์นะคะสวัสดีค่ะน้องเรย์ค่ะสวัสดีครับค่ะคุยกับน้องเรย์เมื่อวานบอกว่าสำคัญที่สุดเลยคนเรามันต้องมี
เป้าหมายครับน้องเรย์มาเจอคำว่าเป้าหมายได้อย่างไรทำไมถึงคิดว่าเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคนเราจริงๆก็เหมือนกับเราจะไปต่างจังหวัดอะพี่ใช่ไหมเหมือนกับเราจะเดินทางไปเชียงใหม่เราก็ควรจะรู้เป้าหมายว่าปลายทางเราคือเชียงใหม่เส้นทางเราจะเดินยังไงจะไปถนนเส้นไหนให้ถึงเชียงใหม่ในเวลาที่จำกัดด้วยครับนี่ก็คือเป็นการเปรียบเทียบครับพอย้อนมาปุ๊บเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายของเรเนี่ยอย่างที่พี่ปุ๊กบอกไปนะฮะเมื่อวานนี้ว่าจะใช้นี่ให้คุณพ่อคุณแม่ใช่ครับแล้วก็ทำได้พอเป้าหมายนั้นทำได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับขณะนั้นเลยก็มีร้านขายอะไรครับเป้าหมายใหม่มันมายังไงเป้าหมายใหม่คืออะไรคือมันก็เป็นเขาเรียกว่าความมั่นคงของตัวเรานะครับแล้วก็ครอบครัวคือถ้าเราก็ยิ่งโตขึ้นยิ่งมีอายุมากขึ้นทุกวันคราวนี้ผมก็เห็นว่าเวลาคนที่เกษียณแล้วเนี่ย เวลาเขาไปเที่ยวเนี่ยอายุ60-70เนี่ยโอ้โหเวลาเดินเนี่ยก็ลำบากไปเที่ยวต่างประเทศจะเห็นพวกอากงอาม่าไปเที่ยวนะฮะผมก็ไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมอยากจะอายุ40ผมอยากจะไปเที่ยวยุโรปผมอยากจะไปอยู่สวิตสัก1เดือนไปอเมริกาสัก1เดือนใช้ชีวิตแบบอิสระอันนี้คือเป้าหมายถัดไปนะครับคือไม่ต้องห่วงเรื่องงานไม่ต้องห่วงเรื่องงานไม่ต้องกังวลอะไรอีกแล้วอันนี้อยู่ระหว่างทำให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ใช่ครับอันนี้คือเป็นเป้าหมายที่ผมคิดไว้ว่าเนี่ยคือมันก็ต้องคนเราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องมีอาหารการกินที่ดีเราก็ต้องมีการท่องเที่ยวด้วยนะครับแสดงว่าทุกวันนี้ไม่ต้องอาหารซึ่งมากินให้ได้สองมื้อแล้วใช่ไหมก็ยังเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เรียนทำไมล่ะตรงๆว่าผมก็ยังกินง่ายๆอยู่วันนี้ก็ยังกินก๋วยเตี๋ยวชามละ30 บาทอยู่ครับใช้ชีวิตมีเป็นร้อยๆร้านเราก็ยังเหมือนเดิมก็ยังปกติอยู่ทุกอย่างก็เป็นบางมื้อแพงบางมื้อถูกบางมื้อธรรมดาไปใช่ครับนะคะคราวนี้ในส่วนของการทำงานที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นเนี่ยอันนี้คืออาจจะเป็นเป้าหมายที่น้องเลไม่ได้บอกเราหมดนะแต่พี่ขออนุญาตถามตอบได้ก็ตอบนะมีเป้าหมายเป็นเรื่องของตัวเงินไหมว่าจะต้องสร้างรายได้ให้ได้แตะ1,000 ล้านภายใน45 ปีอะไรอย่างนั้นไหมครับจริงๆถามว่าเราก็ควรจะมีต้นแบบนะครับเป็นคนต้นแบบของผมอย่างถ้าใกล้ตัวที่สุดตะกี้ผมเห็นหน้าห้องส่งก็คุณตันอ๋อเหรอคุณตันก็เป็นอีกหนึ่งไอดอลผมคือเป้าหมายตอนนี้ผมก็คิดว่าผมก็อยากจะผลักดันบริษัท KBN Motor เนี่ยให้เข้าตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นบริษัทมหาชนครับนี่คือเป้าหมายในธุรกิจนี่คือเป้าหมายในธุรกิจครับคราวนี้ในส่วนของช่วงการทำธุรกิจตั้งแต่ร้านขายอะไหล่จนถึงเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่ VIP แล้วก็ทำในส่วนหลายๆอย่างเนี่ยตัวเองไปเก็บเกี่ยววิทยายุทธหรือว่าหาอะไรมาพัฒนาธุรกิจตัวเองได้โดยวิธีไหนใช้รูปแบบยังไงบ้างครับจริงๆผมเองไม่ได้คนเก่งแต่พอดีโชคดีว่าคนรอบข้างเก่งคนรอบข้างคือใครก็เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนรอบๆตัวหรือว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆก็มีมุมมองและประสบการณ์ที่บางทีเราก็ไม่เคยได้ยินเพราะฉะนั้นผมก็จะฟังเยอะนะครับก็จะฟังคนเก่งๆเนี่ยเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงเพราะเราไม่ได้เรียนมาสูงไหนบอกพี่หน่อยสิ คนเก่งเขาคิดยังไงเขาพูดยังไงครับไหนลองบอกหน่อยสิเพราะว่าเราไม่มีโอกาสไปเจอเพื่อนของน้องเรย์ใช่ไหมคุณผู้ฟังไม่มีโอกาสไปเจอคนเก่งๆขนาดนั้นเราก็ต้องฟังน้องเรย์ถ่ายทอดสักนิดหนึ่งครับอย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นจริงๆมีหลายท่านนะครับที่ประสบความสำเร็จและอายุไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนมากทุกๆคนเนี่ยก็จะใช้สะกดคำว่าไม่ย่อท้อนะครับไม่ย่อท้อที่ว่านี่ขนาดไหนคือทำทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะทำด้วยตัวเองนะครับเป็นหลักก่อนไม่ยืมจมูกใครหายใจไม่หวังไปรอพึ่งใครครับต้องทำด้วยตัวเองก่อนนะอะไรทำได้ทำเองหมดใช่ครับคิดให้คนอื่นทำนี่เป็นช้อยที่สองช้อยแรกก็คืออัวทำเองใช่ครับต้องทำให้เป็นก่อนนะครับแล้วก็สอนให้ลูกน้องแล้วก็หาคนเก่งมาช่วยทำงานแล้ววิธีการรักษาคนเก่งให้อยู่กับเราล่ะครับอันนี้ก็ตอบยากครับพี่ผมเรียนตรงบริษัทไม่ว่าจะเป็นไซส์ขนาดไหนเนี่ยการบริหารคนก็ยังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ครับแต่ผมก็โชคดีว่าไม่ได้มีปัญหาหนักมากขนาดนั้นก็ยังพอเอาอยู่ครับก็คือเราก็มีโอกาสฝึกสอนพนักงานให้เก่งครับแล้วเขาก็อยู่กับเราครับคราวนี้ถามน้องเรย์หน่อยว่าในการทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจังหวะที่พลาดพลั้งเพี้ยงพร้ำกันบ้างไหม
โอ้หลายครั้งหลายคนครับโดนก็ต้องระวังนะฮะอย่างถ้าพลาดพังการทำธุรกิจคือก่อนที่ผมสำเร็จผมก็ล้มเหลวมาบ้างนะครับเช่นยกตัวอย่างอย่างถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจที่ทำแล้วไม่สำเร็จมันก็เรื่องของการขยายงานในช่องทางต่างๆครับ อย่างผมเองก็มีช่วงหนึ่งก็อยากจะทำร้านอาหารเราก็ไม่มีประสบการณ์ปรากฏเราก็ไปซื้อร้านมาเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาจะทำซื้อแฟรนไชส์หรือว่าไปเช่าที่มาแล้วเป็นร้านแบบคือผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็ไปซื้อร้านก๋วยเตี๋ยวมาร้านหนึ่งคิดว่าเราอยากจะแบบว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยเป็นของตัวเองมีร้านไว้นั่งกินตอนกลางวันอะไรเงี้ยก็คิดเร็วไปหน่อยครับก็ซื้อไปปรากฏว่าไม่ได้ทำฮะทำไมก็ไม่มีคนทำเราเองเราไม่เป็นไม่เชี่ยวชาญในธุรกิจด้านนี้ครับแล้วก็สักพักหนึ่งก็ปล่อยให้เช่าคนมาเช่าก็เช่าได้ไม่กี่เดือนก็ไปผมก็ไปมองเอ๊ะทำไมในเมื่อทำเลร้านก็ดีขนาดนั้นทำไมพี่ก็ทำได้ไม่กี่เดือนทำไมเขาเจ๊งก็เรามองอ๋อพี่เขาไม่ได้ทำธุรกิจร้านอาหารมาก่อนครับเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็ไปจ้างพ่อครัวมาพอไปจ้างพ่อครัวมาพ่อครัวออกแจ็คพอตคือทุกอย่างจบหมดเลยก็กลับย้อนกลับไปที่ตะกี้ผมบอกว่าคือเราเนี่ยก็คือต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนอย่าไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจก็คือไม่ถนัดอย่าทำดีกว่าอย่าทำดีกว่าเพิ่งผมก็ผิดพลาดตั้งแต่แรกว่าผมก็ไม่น่าไปลงทุนซื้อร้านแบบนี้มาเลยนะครับเพราะเราเองก็ไม่ได้ทำแต่ก็โชคดีว่ามันเป็นที่ดินก็ไม่น่ากังวลอะไรมากแต่พอดีว่าเราก็เห็นข้อผิดพลาดที่คนที่เข้ามาเช่าร้านเราเนี่ยเขาก็ทำแล้วเขาก็ไม่สำเร็จแล้วทุกวันนี้เป็นร้านอะไรคะก็ตอนนี้ก็ยังอยู่ฮะก็ยังปล่อยเช่าอยู่ไม่เป็นไรมันมีที่ดินคุณผู้ฟังใจก็เจ้าได้ครับทำเลดีมากๆครับตรงไหนคะอยู่ริมถนนเสนานิคม1ในซอยที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆทั้งซอยเลยขออนุญาตแนะนำคุณควรมีประสบการณ์นะแต่ควรมีประสบการณ์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคุณจะมาแป๊บเดียวแล้วคุณจะไปอีกนะคะเอาละอันนี้คือยกตัวอย่างเรื่องของการไม่ชำนาญกันล่าสุดเนี่ยนะฮะครับแล้วในถ้าเป็นในสายธุรกิจที่เราทำอยู่มีไหมขอโทษทีธุรกิจที่เราทำอยู่แล้วก็มีนะฮะโดนลูกค้าโกงเงินไปก็มีส่งของไปแล้วเนี่ยบางทีก็หายไปดื้อยอดเงินก็เกือบล้านบาทโอ้ครับนี่คือทั้งเป็นสิ่งที่เราทำมานานมากๆมีประสบการณ์เราเชี่ยวชาญครับแต่บางครั้งมันก็มีหลุดมันก็มีผิดมีพลาดมีครับแม้กระทั่งโรงงานผลิตอะไรนะครับก็จะมีพวกมิจฉาชีพพวกแฝงมาด้วยก็ต้องระวังคือผมเองทำอะไหล่รถยนต์แบบทดแทนคือว่าเหมือนกับก็จะมีแบบว่าโรงงานเขาก็จะชอบเข้ามาแล้วก็จะรู้ว่าผมเนี่ยขายดีก็จะมาเสนอว่าเดี๋ยวจะผลิตตัวนี้ราคาจะถูกกว่านู่นนี่นั่นสุดท้ายก็เก็บมัดจำไปก็หายโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยครับของยังไม่ได้เลยแต่ว่าเก็บมัดจำเพื่อทำแม่พิมพ์แล้วก็เอาโมมาให้ดูก็เอาโมเอาตัวอย่างจริงมาให้ดูเลยฮะก็ไม่น่าจะเป็นสัญญากันเรียบร้อยครับก็หายก็ค่าโมก็หายไปแล้วตามกันเจอไหมตามไม่เจอยันทุกวันนี้ฮะโอ้โหคุณผู้ฟังก็เสียหายเหมือนกันครับบนความสำเร็จก็ยังมีปัญหามีอุปสรรคมีครับมาคู่กันตลอดครับคราวนี้เรื่องการบริหารงานนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะให้น้องเรย์เล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้เนี่ยเรย์มีธุรกิจอะไรบ้างใช่ครับแล้วเรย์บริหารงานยังไงบ้างนะสักครู่ค่ะสนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMS จำกัด02-618-7781-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4MyMap ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงาน Smart Real Street Boxer Training Version 2โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวิตFMจัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th ครั้งแรกกับนวัตกรรมเปลี่ยนโลกรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power แรงม้าเพิ่มขึ้น 10% ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้น 19% ค่า CO2 ต่ำสุดๆและเกียร์ใหม่6สปีดทั้งแรงทั้งประหยัดพร้อมโฉมใหม่เท่ดุดันยิ่งกว่าเดิมพบกันที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกนี่คุณออนอุมาหาบริษัททำประชาสัมพันธ์ให้ผมหน่อยสิโอเคค่ะวางแผนสื่อให้ด้วยนะครับโอเคค่ะซื้อสปอตโฆษณาโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์ด้วยนะโอเคค่ะเปิดตัวบริษัทให้ผมกับแถลงข่าวสินค้าอบรมพนักงานแล้วต้องไปแรลลี่ด้วยนะโอเคค่ะนี่คุณออนอุมารีบๆไปหามาสิครับโอเคค่ะเจ้าบริษัทโอเคแมสจำกัดไงล่ะคะบริษัทโอเคแมสจำกัดช่วยงานคุณได้โทร02-618-7780-4เปิดข่าวห้องรับแขกสนับสนุนโดย Isuzu New X เอกสิทธิ์แห่งความสุขหากคุณเป็นอีกคนที่กำลังมองหางานทำมาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปกับเราบริษัทโอเคแมสจำกัดกำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานคนรุ่นใหม่ไฟแรงในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์2อัตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมหรืออีเวนต์มีประสบการณ์ด้านการทำงานอีเวนต์ไม่ต่ำกว่า1ปีจำนวน2อัตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานลูกค้าหรือ AE บุคลิกอัธยาศัยดี1อัตราเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีจำนวน1อัตรามีสวัสดิการประกันสังคมประกันอุบัติเหตุกลุ่มงานสังสรรค์ประจำปีโบนัสตามผลประกอบการของบริษัทใครที่สนใจนะคะอยากมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะ02-618-7781-4ค่ะหรือ086-341-9979ค่ะติดตามข่าวสารสร้างสรรค์ในเปิดข่าวห้องรับแขกรู้จักปากถามจักใจสนับสนุนโดย Isuzu Mu X เอกสิทธิ์แห่งความสุขกรมโยธาธิการและผังเมืองพูดคุยกับอนุมาได้ที่ ID Line @okmaws กลับเข้าสู่ห้องรับแขกสวิต FM นะคุณผู้ฟังเราพูดคุยกับน้องเรย์เกียรติศักดิ์กิรติยากรสกุลเจ้าของแท็กซี่ VIP แต่ว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เรย์ทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนอกจากร้านก๋วยเตี๋ยวที่ให้เขาเช่าแล้วมีอะไรบ้างคะครับไอ้ที่สำคัญให้จำไม่จำต้องไปจำร้านก๋วยเตี๋ยวไอ้เจ้าตรงเสนาธิคมหนึ่งนะเขาก็มีของเขาอ่ะนะก็จริงๆตอนนี้หลักๆเลยเป็นหลักๆเลยปีนี้เราตั้งเป้ามากก็คือว่าเราจะทำตอนนี้เราทำแล้วนะฮะก็คือว่าเป็นโครงการ Lady Taxi นะครับคนขับรถแท็กซี่ผู้หญิงเหรอคนขับรถแท็กซี่ผู้หญิงนะครับเออมีนะมีเห็นอยู่ก็คือด้วยความกังวลพอดีแม่ผมก็ชอบแอบขึ้นแท็กซี่ทำไมฮะเช็คเรตติ้งให้ลูกเหรอคะวัดเรตติ้งเหรอคะคือเรียกว่าไงก็ชอบเดินทางฮะไปเยี่ยมเพื่อนคนนู้นคนนี้บ้างบางทีบางครั้งบางคราวหนักถึงขนาด
ขึ้นรถเมย์ก็มีแอบขึ้นรถเมย์ก็มีเลครับเลต้องบอกคุณแม่ว่าแม่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมหาแท็กซี่ประจำตำแหน่งให้แม่เลยหนึ่งคันแม่ไปไหนแม่ไปอย่างนี้เลยก็ได้ไม่ค่อยบอกฮะอยู่ๆนึกแกไปก็ไปก็เลยกังวลเอ๊ะแม่เราขึ้นแท็กซี่ก็น่ากลัวเนาะเดี๋ยวไปเจอคนขับบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมก็มองกลับไปเอ๊ะอย่างบางคนผู้หญิงเนี่ยถ้าผมมีแฟนแล้วแฟนผมจะต้องกลับบ้านกลางค่ำคืนนี่ยังไม่มีแฟนอีกเหรอมีแล้วครับคอยชั่วนึกว่ายังไม่มีจะได้ประกาศให้ก็ผมก็รู้สึกว่าเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเรามีผู้หญิงเนี่ยมาขับรถแท็กซี่เพื่อรับผู้หญิงก็ดีอย่างน้อยคือว่าน่าจะตอบโจทย์อะไรบางอย่างให้กับสังคมได้คนกลัวเนาะใช่ครับก็เลยทำโครงการ Lady Taxi ขึ้นมาเมื่อสักเดือนที่แล้วนะครับก็เปิดตัวโครงการไปสำหรับคุณผู้หญิงที่อยากหารายได้เสริมนะครับหลังเลิกงานหรือว่าจะทำเป็นทำฟูลไทม์ก็ได้นะครับก็มาติดต่อมาทาง KPN ของเราได้แต่มันต้องมีใบขับรถแท็กซี่ใบขับขี่สาธารณะไหมก็หรือไปสอบเอาก็ได้ไปสอบเอาครับคือจะไม่ถูกกฎหมายแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่ครับไม่ยากครับแล้วก็เป็นอาชีพที่รายได้ดีนะครับก็ทำขึ้นมาเป็นโครงการ Lady Taxi และอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการ Super Taxi เป็นยังไงซุปเปอร์แท็กซี่เนี่ยจะเป็นผู้ชายที่รักงานบริการคือถ้าใครจะมาซื้อรถแท็กซี่ในรุ่นซุปเปอร์แท็กซี่เนี่ยต้องมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือห้ามปฏิเสธผู้โดยสารจะไปไกลแค่ไหนผู้โดยสารจะเป็นยังไงก็ต้องปฏิเสธต้องรักงานบริการแล้วเลจะรู้ได้ยังไงว่าเขาเอารถเราไปกลับแล้วเขาจะปฏิเสธหรือไม่ปฏิเสธล่ะอันนี้เนี่ยคือตอนนี้ทางหน่วยงานราชการก็ออกกฎขึ้นมาค่อนข้างจะเข้มละนี่ล่าสุดก็ท่านใดที่ขับแท็กซี่อยู่แล้วจะปฏิเสธด้วยสารเนี่ยได้ยินข่าวว่าจะปรับ 30,000 1184เลยคุณแจ้งมาเลยกรมการขนส่งทางบกใช่ครับแต่วันนี้เราทำก่อนที่กฎหมายจะออกคือเราต้องการว่าเราต้องยกระดับแท็กซี่อย่างไปเที่ยวพี่จะเห็นว่าไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไปเที่ยวเอาใกล้ๆแค่สิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นอะไรต่างเนี่ยรถแท็กซี่เขาพัฒนาไปไกลมากแล้วนะครับในเรื่องของการบริการเอ่ยในเรื่องของตัวรถเองนะครับส่วนหนึ่งผมเองในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายเนี่ยในเรื่องของรถเนี่ยผมคิดว่าเป็นเบอร์หนึ่งผลิตได้สวยที่สุดดีที่สุดละสูงแล้วมาตรฐานเราสูงที่สุดแล้วสูงมากแล้วแต่ว่าคราวนี้ปัญหาเรื่องคนเนี่ยก็เป็นปัญหาใหญ่คนที่มาขับครับวันนี้ผมก็เลยว่าเออเราก็ไม่รู้จะปรับคนยังไงเพราะเราไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเราก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเชิญคนรุ่นใหม่เข้ามาขอโทษนะพี่ถามหน่อยได้ไหมครับของแท็กซี่ VIP เราเวลาใครจะมาขับแท็กซี่เราเนี่ยเอาละนอกจากคุณมีใบขับขี่สาธารณะคุณขับรถไปแล้วมีเทรนนิ่งไหมมีการคุยกันเรื่องกฎกติกามารยาทของคนขับแท็กซี่ของบริษัท VIP ของเราไหมจริงๆของเราเนี่ยเป็นผู้จำหน่ายคือการที่จะขับแท็กซี่ของเราได้เนี่ยหนึ่งเลยคือคุณต้องแสดงแบบขี่สาธารณะก่อนซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นการอบรมแบบในการอบรมที่ถูกต้องและถูกกฎหมายของทางราชการแหละนะครับผมก็คิดว่าวันนี้ทางราชการก็ปรับอะไรหลายอย่างทำให้ตอนนี้คนที่ขับแท็กซี่ที่เข้ามาระบบใหม่ๆเนี่ยผมมั่นใจว่าดีแน่นอนทั้งส่วนของ KPN เนี่ยตอนนี้เราก็ส่งเสริมในเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับคนที่มาซื้อรถกับเราตอนนี้เนี่ยใครที่มาซื้อรถกับเราเนี่ยเรายังให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีไม่ต้องลงทุนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรคะบนรถแท็กซี่ครับขึ้นรถแท็กซี่แล้วคุณจะเจอแค่ตลอดขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันได้แก่มองเข้ากระติกน้ำร้อนอะไรอย่างนั้นเหรอคะก็ตอนนี้เราจับมือกับทางบริษัท AJ ที่ทำเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ครับเป็น AJ เนี่ยก็จะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า100กว่ารายการนอกจากเป็นชุดโฮมเธียเตอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นทีวีตู้เย็นมองเข้าอะไรทุกอย่างนะครับทุกอย่างที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยที่พี่ๆที่มาซื้อรถของเราเนี่ยไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวปกติเวลาทำร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยลงทุนอย่างน้อยก็ต้องมี1ล้าน2ล้านบาทในการสต็อกของแต่วันนี้พี่ๆไม่ต้องละผมสต็อกให้แทนผมจัดการให้แทนพี่ไปเป็นเซลล์ขายอย่างเดียวพี่ก็คือว่าแทนที่พี่จะขึ้นแล้วพี่เปิดเพลงดังๆหรือพี่ไปพูดเรื่องการเมืองก็เปลี่ยนเรื่องซะที่บ้านพี่ใช้เครื่องเล่น DVD มั้ยครับครับยี่ห้อไหนครับพี่ครับใช้ดีมั้ยพี่คือง่ายว่าเราก็จะมีเทรนนิ่งนะครับในเรื่องของเทคนิคการพูดขายการจำหน่ายด้วยหรือว่าการบริการด้วยนะครับครับขนาดนั้นครับโอ้นี่คือเราอันนี้เป็นธุรกิจเพิ่มมาของเราแล้วนะคือผมก็มองว่าวันนี้เนี่ยคือ
ค่าแท็กซี่บ้านเราถูกต้องเรียนอย่างนี้ว่าถูกไปญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหแพงมากนะครับของเราเนี่ย35 บาทก็ยังน่าเห็นใจคนขับนะฮะก็เลยไม่รู้จะทำยังไงจะไปปรับขึ้นราคาเนี่ยก็เดือดร้อนประชาชนก็เห็นใจผู้โดยสารนี่ใช่ครับก็คิดว่าควรจะมีอะไรเสริมในรถที่มันไม่เลอะเทอะครับก็จะเป็นแคตตาล็อกของบริษัทนะครับจำหน่ายสมมติวันหนึ่งอาจจะมีรายได้จากการจำหน่ายแล้ววันหนึ่ง500 บาท1,000ก็ยังดีค่ะครับแล้วเขาขายได้ไหมตอนนี้เพิ่งจะเริ่มโครงการก็น่าจะเป็นสักเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเต็มรูปแบบครับใครเป็นคนทำให้คิดต่อยอดอย่างเงี้ยเรามาได้ยังไงความคิดอย่างนี้จริงก็ต้องขอบคุณทางผู้บริหารบริษัท AJนะครับที่มานั่งพูดคุยกันมาแชร์เรื่องราวกันก็ผมก็คิดว่าในส่วนของผมเองก็มีลูกค้าที่จำหน่ายไปแล้วเนี่ยก็หลายพันครับก็คิดว่าจะทำจะช่วยพี่เขายังไงดีจะช่วยทำยังไงให้พี่เขามีรายได้เสริมเพราะเห็นก็ปัญหาก็มาบ่นกันรายได้น้อยลงมีรถแท็กซี่ผีมีรถแท็กซี่ที่ไปรับงานแอปพลิเคชันแบบไม่ถูกกฎหมายก็เขาก็มานั่งเล่าให้ผมฟังผมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปช่วยพี่เขาได้ยังไงจะไปขึ้นราคามิเตอร์ก็ไม่ถูกต้องใช่ใช่ก็เลยเอาหาช่องทางเสริมแล้วพี่ๆทุกคนเขาสามารถทำได้เขารักเขาชอบที่จะขายของไหมหรือว่าไม่ต้องขายอะไรเยอะหรอกคุณเอาแค่ตะล็อกไปให้ลูกค้าดูเล่นๆถ้าลูกค้าเขาสนใจก็ว่าไปคือคอนเซปต์เราคือว่าซื้อรถบนซื้อเครื่องไฟฟ้าบนรถแท็กซี่ของเราเนี่ยจะถูกกว่าราคาถูกกว่าในท้องตลาดอ๋อเหรอครับแล้วก็บริการส่งถึงที่ก็ดีเพราะรถวิ่งอยู่แล้วใช่ครับขอโทษนะต่อไปเราจะนอกจากขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเราจะมีขายแบบแหนมเนืองขายอาหารอร่อยขึ้นชื่ออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเป็ดย่างอะไรอย่างนี้ที่มันขึ้นชื่อแต่ละย่านหรือเปล่าจะมีขนาดนั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ถ้าเป็นสินค้าที่อยู่ในรถคงจะอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นแคตตาล็อกนะฮะแคตตาล็อกก็เป็นขายก็เหมือนกับว่าเป็นดิวตี้ฟรีบนรถแท็กซี่อะไรเงี้ยผมก็คิดไปนู่นเลยเคยเจอดิวตี้ฟรีบนเครื่องบินอันนี้ดิวตี้ฟรีบนรถแท็กซี่บนรถแท็กซี่ครับแต่ระวังนะบนเครื่องบินก็มีขายอาหารด้วยนะเดี๋ยวต่อไปบนรถแท็กซี่เป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราคิดต่อยอดขึ้นมาต่อยอดขึ้นนะฮะแล้วมองต่อไปจะขายอะไรไหมเนี่ยตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่นะครับตอนนี้ยางของเราเนี่ยก็จำหน่ายไปแล้วตอนนี้เรามีประมาณ35 สาขายี่ห้ออะไรขอโทษยางมีหลากหลายย่อครับแต่ว่าเป็นศูนย์รวมใช่ครับใช้แบรนด์ก็คือว่าเป็นใช้ผู้จำหน่ายใช้บริษัท KBN Auto Thai นี่คือที่เราตั้งเอาไว้นะคะแล้วก็ยางของเราเนี่ยสามารถซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ตัดเงินทางเว็บไซต์ได้ใช้ชื่อว่าเว็บไซต์ยางกูรูส่งทั่วไทยนี่คือสิ่งที่เราคิดและทำอยู่ใช่ครับนะคะนี่ในธุรกิจที่ทำไปเรื่อยๆนะตอนนี้เนี่ยขออนุญาตนะยอดขายต่อปีของบริษัท KPN เท่าไหร่ครับเผื่อใครเขาเตรียมซื้อหุ้นครับก็ยังไม่แตะพันครับยังไม่แตะพันครับยังหลักร้อยอยู่ยังหลักร้อยอยู่นะคะคราวนี้ในแต่ละปีธุรกิจของเรานี่เพิ่มตลอดเลยมั้ยยอดขายขึ้นตลอดไหมในปีนี้เนี่ยผมคาดว่าคงทรงตัวนะครับในภาพสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็เลยเราก็คิดว่าในเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ยังมีโอกาสต่อยอดไปอีกคือก็ตั้งเป้าว่ายังไงก็จะไม่ให้ต่ำกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วประมาณขอโทษครับเท่าที่ได้เท่าที่คร่าวก็ยังไม่ได้ยังไม่แตะ500 ล้านหรือว่ายังไม่แตะพันครับยังไม่แตะพันแค่นั้นเอากว้างๆไว้ก่อนเดี๋ยวสรรพากรฟังครับเราภาษีเล่มเดียวเราเป๊ะเราภาษีเล่มเดียวครับเราเป๊ะบัญชีเล่มเดียวเราบัญชีเล่มเดียวเข้าโครงการเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับค่ะแต่ว่าในสิ่งที่เราทำมาทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากสมมุติว่าเราพอจะสรุปเพื่อเป็นการทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเนี่ยอยากจะให้เลบอกว่าอะไรคือสิ่งที่เลจะยึดต่ออะไรคือสิ่งที่เลจะขอเปลี่ยนดีกว่าพรุ่งนี้มาติดตามนะการพัฒนาธุรกิจของน้องเรกิติศักดิ์กิรติยากรสกุลเจ้าของแท็กซี่ VIP ด้วยวัยเพียง37 ปีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรับฟังรายการห้องรับแขกสวีท FM ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7:30 น.ถึง8:00 น.สนใจโฆษณาติดต่อบริษัท OKMAS จำกัด02-618-7781-4 Mind Map ช่วยให้สมองและการจดจำของคุณดีขึ้นได้
บูซานเซ็นเตอร์ประเทศไทยและห้องรับแขกสวีท FM จัดคอร์สอบรมการเขียน Mind Map ที่ถูกต้องตามหลักสากลโดยทีมงานอาจารย์ธัญญาผลอนันต์ผู้บุกเบิก Mind Map ในประเทศไทยเพื่อสร้างระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่มีอายุ 8-70 ปีเปิดอบรมวันที่23เมษายน2559ที่โรงแรม Ambassador สุขุมวิทรับสมัครด่วนจำนวนจำกัดสอบถามโทร02-618-7781-4 My Map ช่วยสร้างความสำเร็จให้คุณได้ Why Soya อาหารมังสวิรัติโดยปราศจากเนื้อสัตว์ 100% สดสะอาดคัดสรรอย่างดีเพื่อความรักสุขภาพทุกเมนูหลากหลายจากเราง่ายสะดวกต่อการรับประทาน Welcome to Vegan Family ที่นี่ Why Soya ค่ะสนใจสอบถามโทร02-908-8585หรือ www.yusensoya.co.th สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาX มาก X ขนาดเนี้ยขอพี่ดูหน่อยสิโอ้โห X X Series รุ่นใหม่เครื่อง 1.9 DDI Blue Power สุดด้วยแรง150แรงม้าหล่อด้วยชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันขับมันกับเกียร์ใหม่ Genius Sport Shift 6 Speed Isuzu X Series รุ่นใหม่ 1.9 DDI Blue Power พลังใหม่แรงให้โลกเห็น Power up your X Lifeสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาประจำปี2558และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดครั้งนี้ประเภทสิ่งประดิษฐ์ใหม่ผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์ผลงานเครื่องวัดความอ่อนตัว 3-in-1 ประเภทพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เดิมผู้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลผลงานSmart Real Street Boxer Training Version 2 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภททุกอันดับได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 บาทสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษามุ่งมั่นส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา